ทำความรู้จัก FM หุ้น IPO น้องใหม่ผู้ผลิตไก่เนื้อเตรียมจะเข้าเทรดเซต25กรกฎาคมนี้ค่ะถ้าพูดถึงผู้ประกอบธุรกิจไก่เนื้อในตลาดหุ้นไทยเชื่อว่าหลายท่านคงจะนับนิ้วได้เลยค่ะเพราะว่ามีอยู่แค่5บริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบทาโกร CPFไทยฟู้ดกรุ๊ป GFPT แล้วก็ซีฟาร์มแต่ว่าวันนี้ค่ะ TikTok ข่าวหุ้นธุรกิจจะพามาทำความรู้จักกับหุ้นไก่ตัวที่6ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารวันที่25กรกฎาคมนี้ค่ะนั่นก็คือหุ้น FM หรือว่าบริษัทฟู้ดโมเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจลงทุนแล้วก็ถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือที่เรียกว่าโฮลดิ้งคอมพานีนี่แหละค่ะโดยมีธุรกิจหลักก็คือผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละรวมถึงผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูปปรุงสุกที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า47ปีแล้วค่ะโดย FM ได้เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO จำนวน 376.96 ล้านหุ้นค่ะในราคาหุ้นละ5บาท40สตางค์มีมูลค่าที่ราวไว้อยู่ที่หุ้นละ2บาทรวมมูลค่าเสนอขายอยู่ที่ 2,036 ล้านบาทค่ะและภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ทางบริษัทเขามีแผนจะนำเงินจำนวน 1,350 ล้านบาทไปใช้ปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตใหม่ทั้งในส่วนของโรงเชื่อและก็โรงงานแปรรูปรวมถึงนำไปลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและส่วนที่เหลือค่ะก็จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมกับธนาคารอีกด้วยถ้าเราย้อนไปดูผลการดำเนินงานในปี2566ที่ผ่านมาก็จะพบค่ะว่า FM มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,764 ล้านบาทขณะที่มีกำไรสุทธิมากกว่า254ล้านบาทเลยค่ะโดยหลังจากที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วทางบริษัทตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกไก่แปรรูปปรุงสุกติดอันดับท็อป5ของประเทศจากปัจจุบันนี้อยู่ในอันดับที่10โดยมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีรวมถึงเตรียมจะลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทอีกด้วยซึ่งก็จะทำให้อัตรากำไรแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ